ครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันครับเชควันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันครับเชคคือเรื่องที่น่าจะจับตาแล้วก็ติดตามสถานการณ์ก็คือเรื่องเคลื่อนไหวของกลุ่มกอยดะครับหรือที่บ้านเราทางสื่อนี่ก็เรียกกันกอยดะเป็นเพียงบ้างอันไกลด้าเป็นกระบวนการที่ก่อตั้งโดยนักเคลื่อนไหวด้านต่อต้านผู้ริดรอนผู้ยึดครองดินแดนของมุสลิมชื่อยาวนี่ก็คือกอยดะตุลญิฮาดอิสลามีฐานจะเสริมคำว่าฐานทัพของการจิฮาดแห่งอิสลามก็ได้นะครับเป็นกระบวนการที่ก่อตั้งโดยนักเคลื่อนไหวด้านต่อสู้นะครับหลายคนโดยเฉพาะอุซามะบินลาเดนที่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วครับกระบวนการนี้มีความสำคัญที่เราต้องศึกษาเพราะถูกพาดพิงจากประเทศมหาอำนาจแล้วก็แม้กระทั่งบ้านเราก็จะมีความพาดพิงมีการพาดพิงถึงกลุ่มนี้ในเชิงลบนะครับทำให้เกิดความสับสนแม้ว่าจะเป็นทางการที่ทางสื่อมวลชนก็จะมีข้อมูลคาดเคลื่อนด้วยที่เราต้องชี้แจงตลอดจนพี่น้องมุสลิมด้วยนะครับที่อาจจะมองว่ากอยดะเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำความดีแล้วก็ไม่มีผิดอะไรเลยก็จะมีด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องชี้แจงว่าข้อผิดพลาดหรืออะไรที่จะต้องตักเตือนกันในเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับทั้งหมดเลยนะครับเราต้องการสร้างภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นจริงนะครับหน้าที่ของเรานี่นะครับก็ชื่อรายการบอกว่าลืมตาดูโลกให้ตานี่มองเห็นสิ่งที่มันเป็นจริงตามข้อเท็จจริงไม่อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยปิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยสำนวนข่าวหรือภาพบางภาพที่ถูกตัดต่อทำให้คนเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างบิดเบือนอย่างคาดเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเกี่ยวกับศาสนาครับเรื่องกอยดะนี่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในอิสลามก็คือเรื่องจิฮาดครับคำศัพท์นี้มันก็ถูกลากไปด้วยในเชิงมันเชิงลบในเชิงบิดเบือนในด้านลบมากกว่าอธิบายเป็นนิยามในด้านลบมากกว่าเราก็จะพยายามในครั้งนี้เนี่ยที่จะชี้แจงถึงเรื่องนี้คำว่ากอยดะคำว่าจิฮาดกอยดะนี่เขาทำอะไรมีอะไรดีของเขามีอะไรไม่ดีของเขาเราต้องมองยังไงเคลื่อนไหวเข้าทั่วโลกนี่เขามีกี่กลุ่มนะครับแต่ละประเทศนี่เคลื่อนไหวยังไงบางคนก็ไม่รู้นะครับตลอดจนประเทศไทยด้วยนะครับว่าตกลงประเทศไทยนี่มีกอยดะหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพยายามชี้แจงครับซึ่งเราก็จะกลับมาติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับในคลิปหน้าครับอินชาอัลเลาะห
ลา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 สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็กลับมาสู่เบรกที่2นะครับของรายการลืมตาดูโลกนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยกับคำถามว่าอัลกออิดะห์เนี่ยเกิดที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจหลักเลยที่ทำให้กลุ่มนี้ถึงเวลาต้องรวมตัวกันขึ้นมาแล้วครับคือกลุ่มกออิดะห์นี่เป็นกลุ่มหนึ่งในบรรดากลุ่มต่างๆครับที่เขาก่อตั้งขึ้นมาในประเทศอัฟกานิสถานเพื่อต่อต้านการยึดครองของโซเวียตนะครับแผ่นดินแดนของอัฟกานิสถานซึ่งตอนนั้นนะครับโซเวียตนี่เขาจะใช้ระบบคอมมิวนิสต์เป็นหลักในการปกครองทำให้ชาวบ้านที่ประเทศอัฟกานิสถานนี่ก็รู้สึกเดือดร้อนเพราะถูกข่มเหงเรื่องสิทธิด้านศาสนาก็ทางโลกมุสลิมมีหลายกลุ่มที่เข้าไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบ้างแล้วก็ด้านการทหารบ้างนะครับรวมถึงประเทศตะวันตกประเทศมหาอำนาจตอนนั้นน่ะมีปัญหากับโซเวียตในอย่างเงี้ยอเมริกาอย่างตะวันตกหลายประเทศนะครับเขาก็สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวมุสลิมที่เราเรียกกันกลุ่มญิฮาดเนี่ยกลุ่มต่อสู้หลายๆกลุ่มแล้วผมจำได้ว่าอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยโรนัลด์รีแกนเนี่ยเขาเคยอนุมัติส่งอาวุธนะครับผ่านประเทศอียิปต์ให้แก่กลุ่มมุจาฮิดีนที่อัฟกานิสถานเพื่อต่อต้านโซเวียตนี่คืออยากจะให้เห็นเนี่ยอันนี้เราดีว่าเราเริ่มการอธิบายจุดนี้เนี่ยจากเรื่องนี้เนี่ยให้เห็นนะครับว่าเรื่องการสนับสนุนไม่สนับสนุนนี่นะในโลกใบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มแต่ละอำนาจเนี่ยเขาได้หรือไม่ได้กันนะครับแล้วก็มาชั่งน้ำหนักนะครับเพราะกลุ่มมุสลิมต่างๆที่มาจากทั่วโลกเนี่ยมาช่วยมุสลิมที่อัฟกานิสถานต่อต้านโซเวียตแล้วเนี่ยและประสบความสำเร็จก็มีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขารู้สึกว่าสงครามยังไม่ยุติสงครามมันจะต้องมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินแดนอื่นที่ยังถูกอาธรรมอยู่นะครับก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งโดยแกนนำอุซามะห์ บิน ลาเดนซึ่งเป็นเศรษฐีจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับได้รวบรวมบรรดานักเคลื่อนไหวแล้วก็มาก่อตั้งกลุ่มอัลกออิดะห์เนี่ยเพื่อต่อต้านการข่มเหงทุกประเทศตอนนั้นทางอุซามะห์ บิน ลาเดนก็มองว่ากลุ่มที่ถูกข่มเหงมากที่สุดเนี่ยก็คือมุสลิมที่ประเทศปาเลสไตน์โดยประเทศที่อุปโลกขึ้นมานี่คือประเทศอิสราเอลนะครับโดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาก็เลยมองว่าอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยเป็นสองประเทศที่อาธรรมมุสลิมมากที่สุดเขาก็เลยวางแผนที่จะให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยได้ออกไปจากดินแดนของมุสลิมครับอันนี้ผมเล่าถึงอุดมการณ์ของอัลกออิดะห์อัลกออิดะห์ก็ได้มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อเสียงดังขึ้นในโลกนี้นะครับครับอันแรกก็คือการระเบิดสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไนโรบีที่เมืองไนโรบีแห่งประเทศกีเนียที่แอฟริกาครับเมื่อศตวรรษที่แล้วนี่ก็ประมาณ20กว่าปีครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการระเบิดเรือทหารเรือบรรทุกทหารที่ใกล้กับท่าเรืออาดันแห่งประเทศยิเมนถัดจากนั้นประมาณ5ปีครับถัดจากนั้นก็อีกประมาณ 5-6 ปีเนี่ยก็เหตุการณ์ใหญ่ที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้ ทำให้กลุ่มอัลกออิดะห์ถูกจับตามองจากประเทศมหาอำนาจต่างๆนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ได้ก่อตั้งหน่วยงานใน CIA เรียกว่าหน่วยงานอุซามะห์ บิน ลาเดนเพื่อหลักเลยเพื่อจัดการกลุ่มอุซามะห์ บิน ลาเดนแล้วก็หน่วยงบประมาณมหาศาลนะครับเพื่อปราบปรามกลุ่มอัลกออิดะห์ครับอเมริกาก็ได้พยายามสร้างพันธมิตรทั่วโลกนะครับให้เห็นว่ากออิดะห์นี่เป็นศัตรูครับอันที่จริงกออิดะห์ก็ถือว่าอเมริกานี่เป็นศัตรูแต่เหตุผลของกออิดะห์ว่าอเมริกาเนี่ยไปอเมริกากับพันธมิตรโดยเฉพาะอิสราเอลเนี่ยหรือยิวเนี่ยที่ได้ไปอาธรรมมุสลิมในแต่ละประเทศเนี่ยครับทำให้กออิดะห์รู้สึกว่าเขาจะต้องตอบโต้นะครับอเมริกาก็เลยถือว่าผลประโยชน์ของเขาถูกขัดขวางจากกลุ่มเคลื่อนไหวชัดเจนก็คือของกออิดะห์นะครับจากการที่ได้กำหนด ทิศทางต่อต้านกลุ่มกออิดะห์และเกิดระหว่างเกิดสงครามมันคล้ายๆสงครามเย็นนะครับ
ในช่วงอเมริกากับโซเวียตเนี่ยมันก็เกิดสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับก้อยนะคือมันเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างเงียบๆนะครับแล้วก็ใช้อำนาจของประเทศต่างๆในการล่าอาณานิคมกันนะครับอเมริกาตั้งใจที่จะขัดขวางการขยายตัวของก้อยนะนะครับก็มีใครที่มีความคิดมีเคลื่อนไหวเหมือนก้อยแล้วก็จะถูกจับกุมมันก็เลยเป็นข้อรหาที่ทำให้หลายกลุ่มนะครับที่เป็นนักเคลื่อนไหวด้านศาสนาเนี่ยถูกกีดกั้นไม่ทำงานเพราะตั้งข้อหาเหล่านี้นะครับก็คือเป็นก้อยนะถูกเหมารวมว่าเป็นเพียงว่าเป็นคนที่เคลื่อนไหวเป็นคนที่พูดแรงอะไรก็ก้อยได้ไปเลยอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศตะวันตกในเวลาเขาจะทำอะไรที่มันไม่เป็นเหตุผลกับมุสลิมนะทำให้โลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยจะต้องเดือดร้อนกับมุมมองของตะวันตกต่อประเด็นหนึ่งประเด็นใดของอิสลามนะครับเรื่องญิฮาดนี่ก็ถูกตีความนะครับในนิยามของสื่อตะวันตกเนี่ยว่าเป็นคำที่น่ากลัวคำว่ากอยด้านนี่ก็ถูกนิยามเป็นข้อหาที่สามารถตั้งได้กับนักเคลื่อนไหวทุกคนจนกระทั่งมีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยธรรมที่ประเทศตะวันตกนี่นะครับก็ได้เคลื่อนไหวกันเพื่อปกป้องบรรดานักเคลื่อนไหวที่โดนข้อหาเหล่านี้ว่าดูเหมือนว่าทางการของประเทศตะวันตกเนี่ยจะเวอร์เกินไปนะครับในการตั้งข้อหาเหล่านี้เพราะมันมักง่ายแล้วล่ะว่าไม่ชอบคนนี้ก็ตั้งข้อหาต่อยนะอันนี้ก็จบเลยเนี่ยจับเลยนะแล้วก็การจับกุมเนี่ยมันก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่อเมริกาได้ตั้งค่ายกวนตานาโมครับกวนตานาโมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนประเทศคิวบาครับอเมริกาเช่าเป็น10ปีนะแล้วก็มาตั้งฐานทัพที่นู่นซึ่งฐานทัพที่นู่นเนี่ย อยู่ภายใต้การปกครองด้วยกฎหมายฉุกเฉินกฎหมายพิเศษนะครับที่มักจะให้ผู้บังคับบัญชาหรือแม่ทัพนะครับที่อยู่ในฐานทัพนั้นน่ะเป็นผู้ปกครองอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะไปอยู่ที่นู่นน่ะจะไม่ได้สิทธิ์ของพลเรือนหรือคนที่จะต้องดำเนินตามกฎหมายบ้านเมืองของประเทศอเมริกาครับปรากฏว่าอเมริกาได้ตั้งค่ายกวนตานาโมเนี่ยเป็นคุกเป็นเรือนจำเฉพาะคนที่มีข้อหาว่าเป็นก้อยนะตั้งแต่ตั้งเลยนะครับในยุคจอร์จ W. บุชเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยธรรมที่ประเทศอเมริกาที่คัดค้านบรรดานักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เนี่ยก็ยื่นข้อเสนอที่จะปิดค่ายนี้นะครับค่ายเรือนจำนี้จนกระทั่งมีการเลือกตั้งล่าสุดในระหว่างจอร์จ W. บุชกับอุบามาครั้งแรกนะครับอุบามาก็เสนอในโปรแกรมของเขาที่จะปิดค่ายนี้นะครับก็ในยุคแรกของเขาในสมัยแรก4ปีในผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดเช่นกันค่ายกวนตานาโมขนาดนี้นี่ก็เกือบจะ10ปีแล้วเป็นค่ายที่มีแต่คำว่านักโทษนี่ผมก็ไม่อยากจะใช้มากนักนะครับเพราะไปถูกจับกุมที่นู่นถูกขังที่นู่นโดยไม่มีคดีเลยครับแค่สงสัยใช่ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับในด้านกฎหมายของประชาธิปไตยแล้วก็ด้านสิทธิมนุษยธรรมครับถ้าทำให้มีนักเคลื่อนไหวหลายคนนะครับด้านสิทธิมนุษยธรรมในที่ประนามประเทศสหรัฐอเมริกาว่ากระทำสิ่งที่มันร้ายแรงกว่านาซีสมัยฮิตเลอร์เนี่ยในการจับกุมคนไม่มีคดีในการทรมานในการดูถูกดูหมิ่นศาสนาซึ่งมีข่าวหลุดออกไปจากค่ายกวนตานาโมก็มีทหารที่มีอคติมีทิฏฐิเนี่ยเหยียดหยามศาสนาของนักโทษโดยเอาคุรานเนี่ยมาเหยียดหยามเอามาเหยียบเอามาล้างส้วมอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็สร้างความสะเทือนใจสำหรับมุสลิมทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันก็ยังคงเป็นมิติหนึ่งของการดำเนินคดีหรือการแก้ไขปัญหาของสหรัฐอเมริกาต่อกลุ่มก่อยนะที่ได้ทุ่มเทงบประมาณเป็นแสนล้านบาทนะครับเทียบถ้าเป็นเงินดอลลาร์นี่ได้เสียเยอะมากทีเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จการสังหารอุซามะห์บินลาดินจากข้อมูลที่เขาเผยแพร่ไปอ่ะ
ก็ไม่ทำให้การขยายของกลุ่มกอยได้เนี่ยชะงักชะงักลงนะครับกอยได้เดี๋ยวนี้ก็มีสาขาแทบทุกทวีปเลยทุกทวีปก็จะมีนักเคลื่อนไหวของกอยได้อย่างที่แอฟริกานี่ก็มีที่โมร็อกโกที่แอลจีเรียที่มาลีประเทศมาลีขณะนี้ที่ประเทศซีเรียก็มีเจ้าบาตุมุสรานี่ก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นเครือข่ายของกลุ่มกอยได้ลีจบเหตุนัสราالله أكبر وتم تنفيذ العملية بنجاح بإذن الله الله أكبر ولله الحمد الله سبحانه وتعالى أكرمنا جند محمد خادمون وكتيبة الإيمان بإذن الله التابعة لجبهة النصرة في آسيا كيانمي في أفغانستان في باكستان طالبان من باكستان يبكر لي وكو بين فندميت كب قايدة في باكستان في أمريكا بين فندميت كب باكستان كرة بان ถึงขั้นที่รัฐบาลปากีสถานเนี่ยอนุญาตให้อเมริกาเนี่ยจะเอาเครื่องบินรบจะเอาอะไรเนี่ยเข้าไปบุกที่ไหนอะไรไม่ตรงแจ้งเลยครับทำให้ทหารหลายท่านเนี่ยยศสูงที่ปากีสถานนี่ก็คัดค้านรัฐบาลเพราะการสังหารบินลาดินเนี่ยก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละครับคือปล่อยให้เข้ามาแล้วก็ถล่มเลยก็สรุปแล้วนะครับว่ากลุ่มกอยที่เขาขึ้นไหวในโลกมุสลิมเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่จะต่อต้านอเมริกาเพราะเป็นประเทศที่ทำให้โลกมุสลิมเนี่ยเสียผลประโยชน์นะครับก็ถูกข่มเหงโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาด้วยนะครับจากการต่อต้านของอเมริกาก็พบว่าอเมริกาไม่ประสบความสำเร็จในการกำจัดการเคลื่อนไหวหรือการขยายตัวของกลุ่มกอยนะที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องผู้ชมได้รับรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเคลื่อนไหวของอัลกอยดาเนี่ยว่าอัลกอยดานี่ไม่ใช่ว่าเป็นนักเคลื่อนไหวอย่างเดียวเขาก็มีผู้รู้มีนักวิชาการแล้วก็มีการวิจัยเวลาเขาเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเขาก็มีวิจัยนะมีวิทยานิพนธ์มีต้องมีฟัตวาต้องมีอะไรแบบนี้ทำให้คนหลายคนนะครับที่ไม่อยากรับรู้เรื่องนี้ไม่อยากทราบเรื่องนี้เนี่ยจะตั้งข้อหาว่ากลุ่มกอยด้านนี้เขาไม่มีผู้รู้หรือเขาทำอะไรที่มันแบบคนเร่ร่อนคนที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นกลุ่มเถื่อนไม่มีที่ไปที่มาซึ่งไม่ใช่อันนี้ถ้าเราจะให้ความเป็นธรรมนะครับเราต้องวิจารณ์ตามความเป็นจริงเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกประเด็นหนึ่งท่านศัตรูของท่านเนี่ยท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับศัตรูที่เป็นแม่ทัพของโคเซดนะครับที่เข้ามาสู้รบกับเขาแต่พอซาอุดีรู้ว่าเขาป่วยเขาส่งหมอไปรักษานะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแม้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเขาของกอยเนี่ยเขามีผู้รู้กระบวนการของเขาในการตรวจสอบเคลื่อนไหวในการอนุมัตินู่นอนุมัตินี่เนี่ยนี่เขาถือว่าเรียบร้อยแต่เขาอาจจะพลาดในวงเราอันนี้ก็อีกประเด็นนึงและอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแยกระหว่างข้อมูลบางข้อมูลที่คนหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจคือนักเคลื่อนไหวที่เขาใช้โลโก้ญิฮาดเนี่ยมีหลายกลุ่มครับจะมีอยู่กลุ่มนึงที่มักจะถูกอ้างว่าเป็นกอยดะแต่ไม่ใช่กอยดะนั่นก็คือกลุ่มเขาเรียกกันซาลาฟียะญิฮาดียะครับอันนี้ผู้ก่อตั้งอยู่ที่จอร์แดนชื่ออบูมุฮัมมัดอัลมักดิซีและมีคนหนึ่งถูกจำคุกอยู่ที่อังกฤษนะครับชื่ออบูกอตาดะอัลฟิลัสตีนีและมีคนหนึ่งในขณะนี้เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวนำกองทัพกลุ่มหนึ่งที่ซีเรียต่อต้านรัฐบาลซีเรียเนี่ยชื่ออบูบาซีรอัตตัลตูซีสามคนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งซาลาฟียะญิฮาดียะเขามีความคิดด้านญิฮาดครับแต่เขาไม่ใช่เป็นกลุ่มญิฮาดไม่ใช่กลุ่มกอยนะอบูกอตาดะอัลฟิลัสตีนีที่ถูกจับกลุ่มที่อังกฤษนี่ก็ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นกอยนะแต่ไม่มีหลักฐานเลยคือเขาก็ยืนแล้วก็ไม่ใช่กอยนะแต่เขามีความคิดคล้ายๆกอยนะแล้วคนที่ตามความคิดของเขานี่เขาก็เคลื่อนไหวในแนวญิฮาดในต่อสู้นะเหมือนกอยนะแต่ก็ถูกเหมารวมว่าเป็นกอยนะซึ่งไม่ใช่เอาแล้วมันมีประโยชน์ไหมที่จะแยกไหมมีประโยชน์ครับเพราะความคิดของซาลาฟียะญิฮาดียะกับกอยดะเนี่ยมีข้อแตกต่างซาลาฟียะญิฮาดียะนี่จะรุนแรงกว่าในความคิดโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการสังหารเกี่ยวกับการระเบิดปีชีพเกิดปัญหานี้เนี่ยที่ประเทศอิรักนะครับเมื่ออบูมุสับอัซซารกาวีเนี่ยเป็นอดีตสมาชิกซาลาฟียะญิฮาดียะแต่เขา
ไปเข้าก่อยนะครับแล้วพอเข้าก่อยได้นี่เขาก็ต้องปฏิบัติตามตามกระบวนการเงื่อนไขของก่อยนะแต่เนื่องจากว่ามีเชื้อมาจากซาลาเบียเจฮิดียะช่วงแรกถ้าใครสังเกตนะครับของอุซามะห์ซัรกาวีเนี่ยจะรุนแรงมากในเรื่องสังหารเรื่องระเบิดมีชีพแล้วผมได้ฟังที่ผมเขาครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องระเบิดมีชีพเขาพูดถึงการระเบิดปีชีพในกลุ่มที่อาจจะมีมุสลิมบางคนอยู่ด้วยเขาบอกว่าถ้ามีความจำเป็นนี่ทำได้ครับซึ่งทางกอยด้านี่ไม่เห็นด้วยแต่มารุ่นหลังเนี่ยผู้รู้ของกอยด้าคนนึงชื่ออาตียะตุลลอฮ์เนี่ยนี่ถูกสังหารที่ปากีสถานเขาได้เขียนหนังสือเขียนจดหมายไปยังอุสมานซอร์กาวีเตือนเขาในเรื่องนี้บอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องชีวิตของมุสลิมเรื่องเลือดของมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต่อสู้กับศัตรูนี่ก็ต้องต่อสู้กับศัตรูอย่างเดียวอย่าให้คนบริสุทธิ์เนี่ยมาโดนไปด้วยนะครับทำให้การเคลื่อนไหวของอุซามะห์ซัรกาวีเนี่ยอดีตซาลาฟียะห์ที่เข้ามาอยู่กับกอยด้าเนี่ยได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอุซามะห์ซัรกาวีก็ถูกสังหารจากทหารอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ความคิดของนักเคลื่อนไหวของญิฮาดนี่นะครับจะสังเกตว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวจิฮาดเนี่ยจะมีความรุนแรงต่อเมื่อขาดแคลนหรือไม่มีผู้รู้ที่มีชื่อเสียงครับและเรื่องนี้ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของกลุ่มกอยด้าด้วยนะครับเพราะกลุ่มกอยด้าก็ถึงแม้ว่ามีผู้รู้ของเขาแต่มักจะไม่ค่อยฟังผู้รู้ที่อยู่นอกกลุ่มกอยด้านะครับทำให้ข้อตักเตือนของอุลามะห์หลายคนนะครับก็ไม่ได้รับการยอมรับนะครับจากกอยด้าเช่นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก่อนหน้าเคยทำเคยมีเคลื่อนไหวต่อต้านระบบการปกครองที่ซาอุดีครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีก่อนหน้าไปบุกทหารค่ายทหารของซาอุดีแล้วก็คนเสียชีวิตหลายคนนะครับเหตุผลของก่อนหน้าว่าฐานทัพตอนนั้นน่ะมีอเมริกาเข้ามาอาศัยด้วยครับในการถล่มประเทศอิรักนะครับแต่การที่ไปสังหารหรือไปบุกค่ายที่มีอเมริกันถ้าไม่มีทหารมุสลิมเสียชีวิตไปด้วยครับทางอุลามานู่นน่ะที่มีแนวญิฮาดที่ซาอุดีอ่ะนะอย่างเช่นซุเลมานอัลอุลวานเชคโคเดตหลายคนเนี่ยเขาออกแถลงการว่าไม่เห็นด้วยกับแนวแบบนี้กับแนวกอด้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาพูดคุยนะครับในวงนักเคลื่อนไหวของเราว่าสิ่งที่จำเป็นมากนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวเนี่ยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรูปแบบยิฮาดแบบไหนการต่อสู้จะเป็นอะไรก็ตามมันจะต้องมีผู้รู้ครับจะต้องมีนักวิชาการจะต้องมีคนที่ชี้แนะจะต้องมีคนที่สามารถวินิจฉัยประเด็นต่างๆเนี่ยแล้วคำนึงถึงปัจจัยต่างๆของสถานการณ์ครับไม่ใช่มองถึงเรื่องเดียวว่าความจำเป็นที่ต้องต่อสู้โดยไม่คำนึงว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเวลาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นกลางให้เป็นธรรมเราอย่าคอยตามกระแสข่าวกระแสสื่อมวลชนทั่วไปนะครับเพราะเรื่องนี้มันลึกซึ้งมากอย่างน้อยนี่นะครับเราไม่เสียหายอะไรเลยเราอย่าไปประณามใครนะครับแต่ใครจะผิดใครจะถูกนี่นะครับอันนี้เราก็จะต้องพูดตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าเป็นพี่น้องผู้ชมเราก็ตามแล้วแต่กอยด้าผิดนี่นะครับเราก็กล้าที่จะพูดว่ากอยด้านี่ผิดตรงเรื่องนี้ตรงเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเขาถูกล่ะสมมติว่าอเมริกาเข้าไปยึดครองอิรักและมีกลุ่มออกมาต่อต้านอเมริกาไม่ยอมรับในการยึดครองของอเมริกาอันนี้เราบอกว่าใช่สิครับคนที่ออกมาต่อต้านอเมริกานี่นะถูกแน่นอนประเทศไทยบ้านเรานี่ถ้าอเมริกามายึดครองถ้าอเมริกามายึดทำเนียบรัฐบาลนะชาวไทยนี่ทำยังไงยอมประชาชนที่ไม่ยอมล่ะครับประชาชนที่มีจิตสำนึกในความเป็นพลเรือนที่รักแผ่นดินรักประเทศชาติคำเหล่านี้ที่เราใช้บ่อยครับคำเหล่านี้ที่เราร้องเพลงชาติกันทุกวันนะแล้วเวลาจะมาถึงขั้นปฏิบัติแล้วเนี่ยคนที่รักชาติรักแผ่นดินออกมาต่อต้านศัตรูที่มายึดครองไม่อยากจะย้อนอดีตนะว่าสมัยพม่ากับไทยนี่ทะเลาะกันแล้วคนไทยออกมากู้แผ่นดินเนี่ยเราถือว่าพวกนี้เป็นวีรบุรุษใช่ไหมใช่เช่นเดียวกันนะครับคนที่ออกมาคู่แผ่นดินของเขาดินแดนของเขาเนี่ยฉะไหนถูกกล่าวหาว่าเป็นก่อการร้ายเป็นคนรุนแรงเป็นคนที่ไม่มีสติเป็นคนที่ไม่ยอมรับในอำนาจของโลกเนี่ยอันนี้เราดูเหมือนมีสองมาตรฐานที่จริงนี่นะครับเราจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มเนี่ยเราวิเคราะห์เฉพาะประเด็นเฉพาะเรื่องนะครับแต่อย่าเหมา
ว่ากลุ่มนี้เลวทั้งหมดเนี่ยเพราะเขามีความผิดเรื่องเดียวนะครับอันนั้นก็ไม่ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องการเคลื่อนไหวด้านชาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญและศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนเพราะเป็นเรื่องที่ถูกนิยามและถูกเผยแพร่ในสังคมมุสลิมจากสื่อตะวันตกโดยตรงนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจว่าสังคมของเราคำว่าจิฮาดนี่มันมีในนิติศาสตร์อิสลามข่าวมุสลิมสถาบันคืออะไรสำนักข่าวมุสลิมต่างๆที่นำเสนอข่าวในเรื่องนี้เนี่ยก็มีแต่ไม่ค่อยกว้างขวางไม่เหมือน CNN ไม่เหมือน BBC ไม่เหมือนข่าวสำนักข่าวระดับโลกรอยเตอร์อะไรแบบเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับและแน่นอนข่าวตะวันตกเนี่ยก็มักจะเข้าข้างประเทศตะวันตกการทางการของตะวันตกทำให้มุสลิมก็จะเป็นคนที่เสียเปรียบอยู่คนเดียวในเมื่อบริโภคข่าวของฝั่งตรงข้ามฉะนั้นเป็นหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับของสื่อมวลชนที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่ต้องพยายามไม่เข้าข้างมุสลิมนะแต่ควรที่จะนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงครับและในมุมผมนี่ผมคิดว่าช่องอัลจาซีรอเนี่ยได้ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยยังดีครับนำเสนอทั้งนำเสนอทั้งสองเนี่ยเวลาจะรู้ข่าวอะไรก่อนแล้วเนี่ยก็นำเสนอซึ่งที่เขานำเสนอเนี่ยจะเห็นว่าเขาเสนอตามข้อที่จริงแต่พอไปดูแล้วเนี่ยรอยเตอร์บีบีซีเนี่ยมันก็คนละเรื่องครับนะครับแล้วลักษณะการทำงานเคลื่อนไหวของกอยด้านะครับเขามาเพื่อใช้กำลังทางการทหารอย่างเดียวไหมหรือว่ามีการเมืองมีการปฏิรูปสังคมด้านการศึกษาด้านอื่นๆด้วยหรือว่าเราเห็นที่มันเด่นชัดเนี่ยมีเฉพาะเรื่องการจิฮาดกันคือเขามีแหละรูปแบบการปกครองของเขาที่จะมีทุกแผนกเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับสาธารณสุขเพราะอย่าลืมว่ากอยได้เคยร่วมปกครองประเทศอัฟกานิสถานกับรัฐบาลตอลิบันประมาณ5ปีก่อนที่จะถูกกับก่อนที่จะถูกถล่มจากสหรัฐอเมริกาครับแล้วกอยได้ก็เคยในฐานะอุซามะห์บินลาดินที่เป็นผู้นำกอยได้และเป็นเศรษฐีครับก็เคยเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องก่อสร้างเรื่องบูรณะประเทศอัฟกานิสถานหลายด้านนะครับฉะนั้นการปกครองของเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์ระดับหนึ่งที่อิรักทางกอยได้ก็เคยบริหารส่วนหนึ่งของประเทศอิรักระยะหนึ่งประมาณ3ปีจนกระทั่งรัฐบาลอิรักที่เป็นสมุนของอเมริกาก็มาถล่มนะครับเขามีนะครับแนวคิดครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่แนวทางการต่อสู้ด้านทหารเนี่ยมันจะเด่นกว่าเพราะเขาบอกว่านี่คือภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องทำคือจะพูดถึงเรื่องปกครองยังไงทั้งที่เขาไม่มีโอกาสที่จะบริหารยังไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจยังไม่มีรัฐนะครับแต่ที่เขาสามารถทำได้และต้องทำอย่างเดียวก็คือขับไล่อำนาจเถื่อนออกไปก่อนที่เขามองว่าเป็นอำนาจเถื่อนที่ไม่มีสิทธิ์ในการปกครองแผ่นดินเนี่ยให้ออกไปก่อนนะครับกอยด้าจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องการพูดคุยและประสานงานกับกลุ่มอื่นๆนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยผู้รู้ในกลุ่มกอยด้าเนี่ยค่อนข้างไม่มีอิทธิพลมากนักนะครับในกลุ่มกอยด้านะครับวันนี้ตามที่ผมได้วิเคราะห์สถานการณ์นะครับเพราะเห็นว่าผู้รู้เนี่ยบางทีนี้ก็จะมีความคิดเห็นอะไรแต่ก็นักสู้เนี่ยนักรบเนี่ยแม่ทัพแต่ก็จะมีอำนาจมากกว่า ในยามสงครามเนี่ยเราจะเห็นเรื่องนี้เด่นชัดนะครับกับบรรดากองทัพทหารเนี่ยก็จะมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจนักการเมืองครับใช่ปะเพราะนักการเมืองเนี่ยเขาจะไม่มีอำนาจกำลังทหารไม่มีกำลังพลครับไม่มีแต่ของทหารนี่ก็จะมีเพราะฉะนั้นบางทีการเมืองก็จะว่ายังไงเนี่ยทหารต้องอนุมัติก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้วัดนะครับถึงระบบเสรีด้านการเมืองมันมีจริงหรือไม่มีนะครับรัฐประหารที่ทำให้ทหารเนี่ยมีอำนาจมากกว่าปัญญาชนที่จะใช้ปัญญาคิดนะครับไม่ใช่กำลังอย่างเดียวอันนี้เป็นจุดด้อยในทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มมุสลิมถ้ากลุ่มมุสลิมเนี่ยแม่ทัพนี่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ปกครองนะครับเพราะการปกครองเนี่ยรัฐศาสตร์นี่มันมีวิชาของมันมีความรู้มีศาสตร์ของมันและส่วนมากเนี่ยนักรบเนี่ยไม่มีวิชานี้ไม่มีตรรกะตรงนี้นะครับสังเกตได้สมัยคาลิฟะอุมัรอิบนุลคอตตอบแม่ทัพที่ดังที่สุดในโลกมุสลิมตอนนั้นคือคาลิดบินวะลีดครับอุมัรอิบนุลคอตตอบที่เป็นคาลิฟะก็คืออำนาจสูงสุดแล้วพออุมัรอิบนุลคอตตอบนี่สั่งปลดคาลิดบินวะลีดเนี่ยอะไรเกิดขึ้นคนไม่พอใจครับคนเยอะเลยไม่พอใจ
خالد بن الوليد ก็ไม่พอใจแต่สุดท้ายนี่ خالد بن الوليد เนี่ยแม่ทัพดังที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยแม่ทัพจริงๆนะที่ไม่เคยแพ้ในสงครามเดียวเลยนะยอมรับในคำบัญชาของผู้นำสูงสุดยอมปลดตัวเองแล้วก็ออกไปจากตำแหน่งเงียบๆเฉยๆโดยไม่มีความวุ่นวายเลยระบอบแบบนี้เนี่ยจะทำให้กลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวเนี่ยมีความแข็งแกร่งตราบใดผู้นำสูงสุดเนี่ยด้วยชูรอที่ปรึกษาของอุมัรบินคอตตอมเนี่ยเห็นแล้วว่าสมควรที่จะปลดคนนู้นปลดคนนี้เนี่ยการยอมรับในคำบัญชาการยอมรับในระบอบการปกครองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นจุดอ่อนนะครับของกลุ่มกอยด้าเนี่ยที่ทางนักรบเนี่ยก็จะมีอำนาจมากกว่าผู้รู้และเป็นเรื่องที่จะเติบโตเป็นปัญหาที่เติบโตมากขึ้นถ้าไม่ได้ถูกแก้ไขในกลุ่มมุสลิมต่างๆในโลกมุสลิมครับครับผมก็อินชาอัลเลาะห์นะครับรายละเอียดอีกจำนวนหนึ่งนะครับเราก็จะกลับมาพูดคุยกันในเบรกสุดท้ายครับติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ